ของอะไรที่ไม่ควรจะนำไว้ในบ้านนะครับอาจจะส่งผลให้คนในบ้านนั้นตีกันหรือว่าขัดแย้งกันสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหมอดูทักอยู่กับผมอาจารย์นันท์พลังเลขนะครับเช่นเคยเราพบกับเคล็ดลับต่างๆมากมายเอานี้อาจารย์ก็ได้รวบรวมกันมาแล้วครับของ5อย่างนะครับที่ไม่ควรที่จะเอาไว้ในบ้านเลยไม่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่เคยเอาไว้ในบ้านก็ตามก็ไม่ควรเอาเข้ามาหรือเป็นของที่อยู่ในบ้านอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นของสิ่งนี้ถ้าเรารู้แล้วก็ควรจะเอาออกไปอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ไม่ควรเอาไว้เลยไม่ควรเก็บไว้คือสิ่งของที่แตกหักเสียหายไม่ว่าจะเป็นจานชามข้าวของที่เป็นกระจกนะครับจะเป็นแก้วน้ำเป็นอะไรที่แตกหักเสียหายหรือชำรุดหรือบิ่นไปสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นการสื่อความหมายของคนในบ้านว่าจะมีการแตกร้าวกันความสัมพันธ์ที่แตกร้าวนะครับไม่ดีเลยนะครับไม่จะเป็นจานชามถ้าเกิดว่าคุณล้างจานแล้วเกิดจานแตกบิ่นนิดหน่อยหรือมีรอยร้าวอาจารย์แนะนำว่าให้ตัดใจทิ้งไปนะครับอย่าไปเก็บไว้ในบ้านหรือบางคนอาจจะมีของมีค่าเช่นนาฬิกาอาจจะทำหล่นแล้วหน้าปัดเนี่ยแตกอาจารย์แนะนำว่าควรจะรีบไปซ่อมให้เร็วที่สุดอย่าไปเก็บไว้ให้มันเกิดเป็นรอยร้าวแล้วอีกอย่างนึงนะครับถ้าเกิดไม่เกิดกับครอบครัวเราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยหยิบมาใช้ก็อาจจะบาดมือเราได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องความเชื่อหรือความเป็นจริงเนี่ยไม่สมควรที่จะเก็บไว้เป็นอันขาดสำหรับของที่แตกหักร้าวเสียหายนะครับข้อที่2นะครับสิ่งของอย่างนึงที่ไม่ควรที่จะเก็บไว้ก็คือปฏิทินเก่านะครับปฏิทินที่เป็นของปีที่แล้วหรือว่าปีหลายปีก่อนหน้านั้นเราอาจจะเก็บมันไว้ด้วยเนื่องจากรูปในหลังปฏิทินเนี่ยมันเป็นรูปที่สวยงามบางคนอาจจะชอบสะสมไม่ควรที่จะเก็บไว้หรือถ้าจะเก็บไว้จริงๆเนี่ยไม่ควรจะให้เห็นวันที่มันผ่านมาแล้วเพราะว่าสิ่งนี้นะครับจะส่งผลให้คนในครอบครัวเนี่ยหรือฟื้นเรื่องราวเก่าๆถ้ามีปัญหากันมาก่อนเนี่ยก็จะฟื้นฝอยหาตะเข็บนำมาพูดนำมาโต้เถียงกันแบบไม่รู้จักจบจักสิ้นเลยนะครับข้อที่3นะครับคล้ายๆกับเรื่องปฏิทินครับแต่ข้อนี้คือนาฬิกาตายนั่นเองนาฬิกาตายเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้มีการหยุดนิ่งไปเพราะนั้นถ้าเกิดนาฬิกาในบ้านของคุณเนี่ยทานหมดคุณควรจะรีบเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เร็วที่สุดหรือถ้าเกิดว่านาฬิกามันพังแล้วไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แล้วเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าให้ทิ้งนาฬิกานั้นไปนะครับต่อมานะครับข้อที่4ใครที่ชอบปลูกต้นไม้ต้องระมัดระวังต้นไม้ที่มีหนามแหลมคมอาทิเช่นในตระกูลตะบองเพชรหรือต้นไม้ต่างๆที่มีหนามหรือใบที่แหลมคมนั่นเองไม่ควรเอาไว้ในบ้านเพราะจะสื่อถึงเรื่องของคำพูดที่กัดกินกันหรือว่าพูดจาทำร้ายจิตใจกันสำหรับคนในบ้านในส่วนนี้นะครับถ้าใครอยากจะปลูกต้นพวกนี้จริงๆนะครับก็สามารถปลูกบริเวณนอกบ้านได้แต่ว่าขอให้มีรั้วรอบขอบชิดมีโซนแบ่งชัดเจนอันนี้ก็จะถือว่าอนุโลมได้นะครับสิ่งของชิ้นที่5ที่ไม่ควรจะมีอยู่ในบ้านเลยนะครับก็คือรูปภาพหรือว่าภาพวาดที่ไม่เป็นมงคลครับต้องบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีรสนิยมที่ชอบในเรื่องของภาพที่มันน่ากลัวเช่นภาพคนที่ต่อสู้กันหรือว่าภาพพูดผีปีศาจต่างๆนะครับบางคนอาจจะมองเป็นเรื่องศิลปะแต่อาจารย์ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าภาพต่างๆที่มีอิทธิพลทำให้จิตเราหดหู่นะครับเช่นเป็นภาพผีภาพปีศาจนะครับหรือแม้กระทั่งภาพของการสู้รบปรบมือกันตรงนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดีเลยนะครับจะส่งผลให้คนในบ้านนั้นมีความหดหู่มีความรู้สึกว่าขาดพลังในการดำเนินชีวิตและถ้าเป็นรูปภาพที่มีการต่อสู้ก็จะทำให้คนในบ้านนั้นขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดความอ่านนี่ก็คือ5ชิ้นนะครับนะสำหรับสิ่งที่ไม่ควรเอาไว้ในบ้านนะครับเอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับเรื่องราวของสิ่งของนะครับที่ไม่ควรเอาไว้ในบ้านหากท่านชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมติดตามพวกเราไว้นะครับรายการหมอดูทักกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์แมนด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ